สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวลัยลักษณ์ Moving Forward กับดิฉันเจนจิราภูมิดวงค่ะรายการที่จะพาคุณไปพบกับความพร้อมศักยภาพความเคลื่อนไหวและการพัฒนาในทุกมิติของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ผ่านการพูดคุยกับแขกรับเชิญเป็นประจำทางวลัยลักษณ์ Channel ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราพบกันในรูปแบบพิเศษนะคะถือว่ากับหลักสูตรที่พิเศษด้วยนะคะในส่วนของสถานการณ์โควิดที่ยังคงระบาดในประเทศไทยเพราะฉะนั้นวันนี้เราจัดกันแบบออนไลน์นะคะคุณผู้ชมอาจจะได้ยินเสียงฝนนะคะตลอดเวลาเพราะที่นี่เรียวจริงๆนะคะฝนกำลังตกหนักอยู่ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะวันนี้หลักสูตรที่เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักถือว่าเป็นหลักสูตรที่ถ้าเราพูดถึงเนี่ยจะคนรุ่นใหม่ในยุคปัจจุบันเนี่ยเยอะแยะมากมายให้ความสนใจมากนะคะกับหลักสูตรมัลติมีเดียแอนิเมชันและเกมหมอวลัยลักษณ์หลักสูตรนี้เขามีดีอะไรเดี๋ยวเราได้ไปพูดคุยกันค่ะกับผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านนะคะต้อนรับอาจารย์ดร.วรัญญูวรชาติท่านที่สองอาจารย์ดร.พรพลธรรมรงค์รัตน์อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียแอนิเมชันและเกมสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ต้อนรับอาจารย์ทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์มาพร้อมสายฝนเลยนะคะและก็เป็นหลักสูตรแรกนะคะที่เราพบกันแบบออนไลน์ด้วยนะคะอาจารย์คะก่อนที่เราจะไปคุยในเรื่องราวรายละเอียดของหลักสูตรอยากให้อาจารย์เล่าหน่อยเพราะว่าตอนนี้เรากำลังเรียนในเรื่องราวของน้องๆทั้งหมดเนี่ยเรียนออนไลน์หมดทุกชั้นปีใช่ไหมคะค่ะงั้นรบกวนอาจารย์ยูนะคะเล่าให้บรรยากาศการเรียนออนไลน์ของน้องๆให้พวกเราฟังนิดนึงค่ะครับผมในส่วนของหลักสูตรนะครับก็จะมีวิชาหลากหลายนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นวิชาที่เน้นการปฏิบัตินะครับถ้าเป็นปกติเราก็จะเรียนกันในหนักนะครับแต่พอตอนนี้เป็นออนไลน์เนี่ยเราก็จะเรียนแบบมันก็จะมีตัวช่วยเยอะแยะมากมายนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการอัดวิดีโอล่วงหน้านะครับให้น้องๆได้ดูล่วงหน้าก่อนที่จะถึงบทเรียนจริงนะครับหรือว่าการเน้นตรวจงานนะครับตรวจงานจริงเราก็จะมีการตรวจงานผ่านโปรแกรม Discord นะครับค่ะก็คือจะเป็นโปรแกรมที่เด็กๆเอาไว้แชทเกมอยู่แล้วนะครับค่ะเพราะฉะนั้นเด็กๆก็จะคุ้นเคยแล้วก็เข้าไปจะเป็นห้องใหญ่ๆห้องนึงนะครับแล้วก็ส่งงานกันแล้วก็มีการพูดคุยตรวจงานกันในนั้นเลยนะครับบรรยากาศก็จะค่อนข้างจะเป็นกันเองครับผมค่ะในส่วนของอาจารย์เอกมีอะไรจะเสริมมั้ยคะในส่วนการเรียนออนไลน์ค่ะครับจริงๆจะเสริมนิดนึงว่าเหมือนในหลักสูตรเราเนี่ยมันเป็นหลักสูตรที่ทางด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดียอยู่แล้วนะครับนักศึกษาโดยส่วนใหญ่ทุกปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็จะมีความคุ้นชินกับการใช้เทคโนโลยีการใช้คอมพิวเตอร์อยู่แล้วตอนนี้พอถูกปรับเปลี่ยนจากเป็นออนไซต์มาเป็นออนไลน์เนี่ยสิ่งที่มันเพิ่มขึ้นก็คือว่าในทางหลักสูตรเองหรือทางมหาวิทยาลัยเองก็มีการจัดทรัพยากรในเรื่องของโปรแกรมออนไลน์อย่างเช่นโปรแกรม Zoom เพื่อให้นักศึกษากับอาจารย์เนี่ยเข้าถึงได้อย่างสะดวกอันนี้เป็นที่ทำกันทั่วไปแต่ว่าคราวนี้ในหลักสูตรเองหรือในมหาวิทยาลัยเองเนี่ยก็พยายามที่จะคอนแทคกับนักศึกษาให้มากขึ้นด้วยการมีช่องทางอื่นๆเช่นช่องทางทางด้าน Facebook ทางLINE อย่างเงี้ยฮะซึ่งปรากฏว่าพอมาใช้ช่องทางเนี้ยปรากฏว่านักศึกษาเองเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าคุ้นชินกับเทคโนโลยีมากกว่าออนไซต์อีกอย่างเช่นแบบบางที4ทุ่มเนี่ยเขาก็บอกว่าอาจารย์คะหนูต้องส่งการบ้านอะไรอย่างเงี้ยฮะเพราะฉะนั้นก็คือมันทำให้เรียกว่าการเรียนออนไลน์เนี่ยก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคสำหรับการเรียนในครับผมอาจจะเป็นเพราะหลักสูตรอาจารย์ด้วยหรือเปล่าคะน้องๆคุ้นเคยอยู่แล้วครับครับอาจจะเป็นอย่างนั้นไหมครับค่ะอาจารย์คะแล้วก็อยากสอบถามเพิ่มเติมในส่วนของหลักสูตรนะคะจริงๆพอเราพูดถึงแอนิเมชันมันก็มีสอนหลายที่นะคะอาจารย์แล้วทำไมเด็กๆต้องมาเรียนที่นี่เพราะฉะนั้นหลักสูตรของอาจารย์มีอะไรดีมีอะไรที่น่าสนใจอาจารย์ยูก่อนเลยค่ะครับผมก็อย่างน้อยที่สุดนะครับในภาคใต้นะครับเราก็พูดได้ว่าเรายืนหนึ่งมาโดยตลอดนะครับสำหรับหลักสูตรนี้นะครับก็มีอุปกรณ์นะครับเครื่องไม้เครื่องมือที่พร้อมนะครับแล้วก็ทันสมัยนะครับรวมถึงตัวคณาจารย์ต่างๆนะครับก็มีด็อกเตอร์กันเกือบ10คนแล้วนะครับแล้วก็เราได้มี
อาจารย์วิเศษนะครับจากทางอุตสาหกรรมจากกรุงเทพนะครับถ้าเป็นปกติก็จะบินลงมาสอนที่นครศรีธรรมราชเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นช่วงนี้ก็จะมีการสอนออนไลน์นะครับแล้วก็จะมีความร่วมมือกับทางบริษัทนะครับต่างๆหลายที่นะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทเกมหรือว่าบริษัทแอนิเมชันอะไรก็ตามครับก็จะเรียกว่าครอบคลุมนะครับตั้งแต่เริ่มจากพื้นฐานจนคุณได้ไปฝึกงานนะครับฝึกภาษาอังกฤษนะครับในส่วนของความร่วมมือต่างๆกับบริษัทที่อาจารย์พูดถึงนะคะอันนี้เราพอยกตัวอย่างได้ไหมคะแบบว่าทางหลักสูตรเนี่ยมีการร่วมมือกับบริษัทอะไรบ้างคะครับผมได้ครับก็เนื่องจากว่าเรามีการฝึกภาษาอังกฤษทุกปีนะครับแล้วก็จะมีบริษัทที่น้องๆนักศึกษาเนี่ยเขาขึ้นไปฝึกนะครับบางที่เนี่ยฝึกเสร็จแล้วเนี่ยก็ยังรับทำงานต่อนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีทั้งคอนเนคชั่นของส่วนบริษัทแล้วก็ส่วนที่เป็นศิษย์เก่าด้วยนะครับตัวอย่างบริษัทก็อย่างเช่นBig Brain นะครับที่เป็นคนทำพวกเขาจะทำซีรีส์การ์ตูนทีวีซีรีส์นะครับต่างประเทศนะครับตรงนี้อาจจะยังต้องรอดูอีกสักปีนึงนะครับถึงจะเห็นผลงานนะครับชื่อบริษัท Big Brain ซึ่งจริงๆแล้วเจ้าของก็เป็นพี่คนทำก้านกล้วยเก่านะครับครับแล้วก็มีบริษัทยานิกนะครับยานิกนี่ก็เราส่งนักศึกษาขึ้นไปฝึกสากลทุกปีนะครับยานิกก็จะเป็นบริษัทที่ทำพวก tracking นะครับสำหรับหนังดังๆต่างประเทศมากมายนะครับครับผมก็มีบริษัทเกมนะครับถ้าเป็นบริษัทเกมที่เราฝึกส่งนักศึกษาที่ไปฝึกเนี่ยก็จะมีบริษัท Dbus นะครับที่เขาทำเกมออนไลน์นะครับเราก็จะได้หลายๆครั้งเนี่ยเราก็จะได้ศิษย์เก่านะครับที่ลงมาช่วยลงมาบางท่านก็มาเป็นอาจารย์พิเศษก็มีนะครับบางท่านก็มาเป็นวิทยากรด้วยพูดคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้นะครับก็มีแสดงว่าน่าสนใจมากคือแต่ละบริษัทที่อาจารย์ยกตัวอย่างมานี้เห็นเราก็ว้าวเลยนะคะอยากเรียนขึ้นมาเลยอาจารย์ทอดคนขาในส่วนของน้องๆที่เรียนนะคะในส่วนของหลักสูตร Admission และเกมเราอยากรู้ว่าจริงๆเวลาน้องเข้ามาเรียนปุ๊บเนี่ยน้องได้เรียนหมดทุกอย่างหรือว่าถ้าเหมือนพี่เจนชอบเกมพี่เจนจะได้ทำแต่เกมอย่างเดียวเรามีวิธีการแบ่งในส่วนการเรียนแบบนี้ยังไงอะคะครับสำหรับในหลักสูตรมัลติมีเดียเนี่ยในคอของเราเนี่ยหลักๆเนี่ยก็จะมีมัลติมีเดียแอนิเมชันและเกมนะครับเพราะฉะนั้นในตอนปีหนึ่งเนี่ยน้องๆที่เข้ามาเรียนเนี่ยจะได้เรียนวิชาพื้นฐานก่อนอย่างเช่นวิชาการวาดเส้นวิชาศิลปะวิชาก็ไปทำความรู้จักกับความดื่มด่ำกับงานทางด้านศิลปะคือเรื่องขององค์ประกอบศิลปะหลักการใช้สีอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแต่ว่าคราวนี้พอเริ่มสักปีหนึ่งตอนเทอม3หรือปี2เทอม1เนี่ยก็จะมีรายวิชาของแต่ละแทร็กแยกไปอย่างเช่นเกมเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเกมเบื้องต้นการเขียนเกมเทคนิคการเขียนเกมนะครับสำหรับแอนิเมชันก็มีการขึ้นรูป3มิติคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน3มิติเป็นต้นเพราะฉะนั้นถามว่าในตอนถามว่าถ้าเกิดว่าน้องๆที่เข้ามาเรียนเนี่ยเขาจะได้เรียนทั้ง2มั้ยนะครับในเบื้องต้นวิชาเบื้องต้นเนี่ยเขาได้เรียนเหมือนกันแต่พอขึ้นปี2แล้วคนไหนที่มีความสนใจทางด้านเกมก็จะได้เรียนรายวิชาของเกมมากยิ่งขึ้นคนไหนสนใจแอนิเมชันก็ได้เรียนแอนิเมชันมากยิ่งขึ้นรวมถึงวิชาทางด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดียเช่น augmented reality virtual reality นะครับอันนี้ครับผมค่ะโอ้แสดงว่าน่าสนใจมากสรุปน้องๆแต่ว่าติดอยู่นิดนึงค่ะอาจารย์ถ้าพี่เจมาเรียนวาดรูปไม่เป็นเลยอาจารย์มีวาดมีลงสีมีอะไรแล้วถ้าเกิดเรามีไหมคะน้องๆถ้าเกิดว่าชอบเข้ามาเรียนแต่ไม่มีพื้นฐานในการวาดรูปเราจะช่วยยังไงคะครับผมในปีหนึ่งนะครับจะเป็นช่วงปรับพื้นฐานนะครับเพราะว่าเราวางไว้ว่าก็คือปีหนึ่งเนี่ยเราจะปรับพื้นฐานให้ทุกคนนะครับก็จะมีวิชา drawing นะครับเริ่มเรียนกันตั้งแต่จับดินสอมาวาดรูปเลยนะครับเป็นเรื่องของแรงเงาเรื่องของการใช้แสงนะครับเสร็จแล้วก็พอขึ้นปีหนึ่งเทอมสองก็มีเรื่องของการใช้สีนะครับแล้วก็
มีเรื่องของการดิจิตอลเพนต์นะครับคือเริ่มแรกเนี่ยเราทำจากมือนะครับเป็นแฮนด์ดรอนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ขึ้นมาจับเป็นคอมพิวเตอร์นะครับเราทำไปทีละสเต็ปไปเรื่อยๆนะครับแล้วพอขึ้นปี2ก็จะมีงานเกี่ยวกับ 3D นะครับ3มิติอะไรขึ้นมานะครับก็จะเป็นการวางพื้นฐานแล้วก็พร้อมที่จะเสริมความรู้ต่อยอดต่อไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นไม่ต้องห่วงค่ะแสดงว่าหมดปัญหาแล้วสำหรับน้องๆที่หลายคนอาจจะวาดรูปไม่เก่งใช่ไหมคะครับใช่ครับต้องขอเสริมอย่างนี้ครับขอถามหนึ่งคำว่าทุกคนเคยมีความรักไหมฮะผู้ชมเคยมีความรักไหมฮะคุณเจนเคยมีความรักใช่ไหมฮะมีความรักอยู่ตลอดเวลาเราก็เลยเป็นที่มาของที่คำว่าถ้าเกิดว่าเราไม่เป็นเลยวาดรูปเนี่ยเราสามารถเรียนได้ไหมก็จะถามเขากลับไปว่าคุณรักในการวาดในการที่จะทำแอนิเมชันจะทำเกมไหมถ้าเกิดว่าคุณมีใจรักมาอยู่กับเราเพราะเราไม่ได้บอกเราไม่ได้ต้องการคนที่ว่าไม่รักแต่ว่ามีความสามารถแต่เราต้องการคนที่รักที่จะทำในแอนิเมชันและเกมและเราพร้อมที่จะไปด้วยกันตั้งแต่ทำหนึ่งที่หนึ่งจนถึงวันรับปริญญาครับแต่งเลยค่ะแต่งเลยนะครับสูตรนี้แหละมีความรักกันทุกคนนะคะเวลาเรียนและอาจารย์ขาสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการเสริมทักษะให้น้องๆตลอดหลักสูตรเราจะเห็นว่าน้องๆหลายคนที่เรียนหลักสูตรนี้เนี่ยมีผลงานที่เราเห็นอย่างเช่นไปวาดภาพประกอบนะฮะตามที่พี่เจนเห็นที่สถานที่ท่องเที่ยวนะคะอันนี้ในส่วนของหลักสูตรเนี่ยเรามีเราเรียกว่าเราเสริมยังไงให้น้องๆได้ไปร่วมกิจกรรมแบบนี้นะคะครับก็ทุกครั้งที่ทางหลักสูตรได้รับการติดต่ออะไรมานะครับเราก็พยายามจะดูว่าเราสามารถที่จะนำเข้ามาประยุกต์ในรายวิชาหรือว่าให้น้องๆได้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรได้หรือเปล่านะครับอย่างกรณีนี้ก็เป็นสตรีทอาร์ตท่าศาลานะครับก็เมื่อเดือนตุลาที่ผ่านมานะครับเดินทางท่าศาลาเนี่ยเขาพยายามที่จะสร้างสตรีทอาร์ตหลายๆที่นะครับแล้วเพิ่นทรีตรงนี้เนี่ยซึ่งเป็นผนังที่ใหญ่ที่สุดนะครับ50เมตรนะครับยาวมากก็มีศิลปินนะครับที่เป็นสตรีทอาร์ติสต์ที่เป็นมือโปรนะครับจากกรุงเทพนะครับลงมาด้วยกันทั้งหมด7คนนะครับ7ท่านแต่ละท่านก็จะมีตัวคาแรคเตอร์หรือว่าตัวการ์ตูนเนี่ยเอามาวาดบนผนังนะครับเสร็จแล้วเราก็มาช่วยสนับสนุนนะครับก็คือมาช่วยเตรียมงานนะครับทาสีพื้นอะไรต่างๆแล้วพอในช่วงวันงานเนี่ยต้นที่ศิลปินมาวาดเนี่ยเราก็มาเพ้นมาช่วยศิลปินในการเพ้นนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเรายังเชิญศิลปินเข้ามาพูดคุยกับน้องๆนะครับเหมือนกับเป็นสัมมนาพิเศษนะครับให้ศิลปินเล่าถึงชีวิตความเป็นอยู่เทคนิคอะไรต่างๆนะครับสัก 2-3 ชั่วโมงแล้วก็ให้เด็กมานั่งฟังกันก็จะเป็นการสร้างความคุ้นเคยระหว่างกันก่อนที่จะเริ่มไปทำงานจริงนะครับแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีเรายังมีกิจกรรมหลายๆอย่างนะครับอย่างเช่นว่าในท้องถิ่นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีสิ่งไหนน่าสนใจเนี่ยเราก็สามารถนำวิชาของเราเนี่ยไปประยุกต์ได้นะครับอย่างปีที่แล้วเนี่ยมันจะมีวิชาแอนิเมชันนะครับเราก็เข้าไปช่วยธนาคารปูม้านะครับเราก็จะทำแอนิเมชันเกี่ยวกับธนาคารปูม้านะครับก็คือเชิญวิทยากรจากที่บ้านแหลมนะครับมาพูดคุยกับเด็กพาเด็กไปทัศนศึกษาให้น้องเขาได้รู้จักธนาคารปูม้าเป็นยังไงแล้วก็มีการคิดคอนเซ็ปต์แล้วก็ทำแอนิเมชันออกมาครับน่าสนใจมากนะคะถ้าทำแอนิเมชันได้ขนาดนี้แสดงว่าน้องๆที่เรียนอยู่มีโอกาสไหมคะอาจารย์อย่างเช่นมีคนมาจ้างให้เราทำงานแล้วก็น้องมีค่าตอบแทนอาจารย์เอกพอเล่าให้เราฟังได้มั้ยคะที่มีก็คือต้องเล่าเป็นเคสจริงนะฮะก็คือในตอนนี้รัฐบาลเนี่ยมีโครงการที่1ตำบล1มหาวิทยาลัยซึ่งนักศึกษาของเราเนี่ยได้มีส่วนร่วมในโปรเจกต์นี้ด้วยซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็มีนักศึกษาประมาณ 5-6 คนนะครับได้ทำงานจริงภายใต้สถานการณ์จริงๆรับโจทย์จริงๆแล้วก็รับเงินจริงๆไปนะครับก็คือแต่ละคือยังเรียนไม่จบแต่ว่าอย่างน้อยก็คือได้เดือนละ 5,000 บาท
นะครับนะฮะสำหรับนักศึกษาก็ไม่ได้น้อยเลยนะฮะสำหรับการทำงานในระบบครับผมค่ะก็แสดงว่าน้องๆมีโอกาสที่จะได้รับการว่าจ้างแสดงว่าถ้าใครสนใจตอนนี้กริ๊งๆได้ใช่ไหมคะมีงานอยากให้น้องที่สำนักวิชาทำได้หรือเปล่าใช่แล้วในส่วนใหญ่แล้วเวลาเราเรียนแล้วน้องๆที่โอกาสที่ถึงขั้นที่เราเรียกว่าสร้างชิ้นงานที่อาจารย์บอกทั้งแอนิเมชันนะคะหรือแม้แต่ด้านอื่นๆนะคะอยากออกไปวาดภาพที่ผนังอย่างเงี้ยน้องๆต้องเรียนปีไหนแล้วคะอาจารย์หรือว่าต้องปีสูงๆหรือตั้งแต่ปี2น้องสามารถที่จะทำได้คะอาจารย์เอกคะจริงๆถ้าวาดภาพเบื้องต้นเนี่ยพอสักประมาณปี1ปี1เบื้องต้นเนี่ยปี1เค้าก็จะเรียนวาดภาพเบื้องต้นแล้วก็ลงสีเบื้องต้นนะฮะค่ะแต่ว่าคราวนี้ถ้าเกิดว่าออกไปทำงานจริงๆก็คือขึ้นอยู่กับทักษะแต่ถ้าถามว่าสำหรับหลักสูตรเองเนี่ยก็ได้ปูพื้นฐานมาตั้งแต่ปี1ฉะนั้นในตอนปี1สักพอเทอม3เนี่ยนักศึกษาเนี่ยเค้าก็สามารถออกไปแสดงผลงานของตัวเองได้แล้วในระดับเบื้องต้นนะฮะต้องบอกค่ะค่ะแค่ปี1ค่ะแล้วถึงขั้นถ้าเกิดมีชิ้นงานอย่างเช่นเป็นแอนิเมชันค่ะอาจารย์ยูค่ะคือเราเคยเห็นแอนิเมชันที่น้องๆของสำนักวิชาทำที่อยู่บนโลกออนไลน์ค่ะหลายตัวน่าสนใจอันนี้น้องๆต้องเรียนในชั้นปีไหนคะถึงจะสามารถสร้างผลงานแบบนี้ได้ครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นคืออยากจะบอกว่าจากงานแอนิเมชันนะครับมันค่ะหลายๆชิ้นอาจจะไม่ได้เป็นการทำคนเดียวนะครับค่ะเพราะเราต้องแบ่งเป็นทีมมีการแบ่งฝ่ายอะไรกันนะครับค่ะส่วนใหญ่ก็ปี2เนี่ยนะครับวิชาปี2ที่เราเรียนเราก็จะเรียนเป็นส่วนๆนะครับเล่นการขึ้นโมเดลการทำแอนิเมตการเรนเดอร์ภาพการสร้างภาพขึ้นมาหรืออะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นปี2เนี่ยเราก็จะรู้ส่วนต่างๆของการทำแอนิเมชันทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นพอขึ้นปี3เนี่ยก็จะมีวิชาที่เป็นเกี่ยวกับแอนิเมชันโปรดักชันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นวิชาที่จะรวมเอาส่วนที่เราเรียนกันมาในปี2เนี่ยเอารวมกันนะครับให้เราเห็นภาพทั้งหมดและสามารถที่จะทำงานทั้งหมดได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นความรู้เนี่ยการที่ทำงานทั้งหมดก็จะประมาณปี3ขึ้นไปนะครับแต่พอปี3เทอม3แล้วก็ปี4เทอม1นะครับเราก็จะมีโปรเจกต์นะครับเป็นโครงงานที่นักศึกษาจะต้องทำนะครับก่อนที่จะจบนะครับเหมือนกับเป็นการฝึกวิทยายุทธ์ขั้นสุดท้ายนะครับก่อนที่จะออกไปท่องยุทธจักรครับหลักสูตรดีๆแบบนี้แล้วก็สามารถสอนให้เราสร้างชิ้นงานได้ขนาดนี้แอบถามได้ไหมคะว่าค่าเล่าเรียนหรือค่าใช้จ่ายในตอนเรียนเนี่ยสูงไหมคะอาจารย์เผื่อน้องๆหรือผู้ปกครองดูอยู่ตอนนี้อยากจะส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนบ้างค่ะครับผมค่าใช้จ่ายถือว่าไม่ได้แพงเลยนะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยเราจะค่าเล่าเรียนเนี่ยตกประมาณ 14,800 บาทนะครับต่อเทอมนะครับค่ะซึ่งเมื่อคูณกันแล้วเนี่ยครบ4ปีแล้วเนี่ยก็ไม่ได้เยอะมากนะครับนอกจากนี้ถ้าเกิดว่าใครที่มีปัญหาทางด้านการเงินนะครับเราก็สามารถที่จะมีทั้งการกู้กยศ.หรือว่ามีทุนการศึกษาให้นะครับในส่วนที่ตอนรับสมัครนะครับก็จะมีทุนการศึกษาให้5ทุนค่ะพวกนี้ก็มีนะครับเราสามารถที่จะไม่เรียกว่าไม่ต้องห่วงอะไรมากนะครับค่ะอาจารย์มีเสริมไหมคะ1ครับผม14,800 บาทเนี่ยต่อเทอมเนี่ยถ้าเราพูดว่าแพงไหมเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าได้อะไรตอนนี้สิ่งที่จะได้เนี่ยนักศึกษาจะได้อะไรตอนนี้เรากำลังปรับปรุงแล็บใหม่จริงๆเรามีแล็บที่ทันสมัยอยู่แล้วแต่เราก็ปรับปรุงใหม่ตลอดเวลาเดี๋ยวพอออนไซต์มาปุ๊บเนี่ยก็จะมีเครื่องคอมพิวเตอร์ MacBook รุ่นใหม่ครับเครื่อง Mac รุ่นใหม่เนี่ย30กว่าเครื่องนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยนอกจากเรื่องของเครื่อง Mac เนี่ยอุปกรณ์ที่เรามีครบครันก็ไม่ว่าเรื่องของการตัดต่อดนตรีนะครับหรือเครื่อง motion capture ที่จะบอกว่าตอนนี้ในสถาบันการศึกษาในประเทศไทยเนี่ยมีถึง10ที่แล้วก็ราคา10กว่าล้านนะครับราคาไม่ได้ธรรมดาราคา10กว่าล้านครับแล้วก็นอกจากเรื่องของอุปกรณ์แล้วสิ่งที่ได้ก็คืออย่างที่อาจารย์วรัญญูบอกไปก็คือ
ทรัพยากรบุคคลสำคัญที่จะมาสอนให้กับพวกเรานะครับคือถ้าเกิดว่าถ้าเกิดออนไซต์มาปุ๊บเนี่ยสิ่งที่นักศึกษาจะได้รับนอกจากอุปกรณ์แล้วก็คือมีจะมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทั้งประเทศเนี่ยโดยเฉพาะที่กรุงเทพที่เป็นแหล่งงานหลักๆเนี่ยบินข้ามน้ำข้ามทะเลมาสอนพวกเราโดยตรงสัปดาห์ถามว่าคุ้มไหม 14,800 ผมถามนักศึกษาทุกคนโดยที่เราไม่ได้เตรียมกันทุกคนบอกว่าคุ้มมากๆครับคุ้มจริงๆค่ะอาจารย์ไม่ต้องไปไกลนะคะเรียนอยู่ใกล้บ้านนะคะยังได้บุคลากรที่มีคุณภาพมาสอนเราด้วยแบบนี้นะคะหลักสูตรดีๆอย่างนี้เรียนจบไปแล้วในส่วนของสายงานของน้องๆบ้างนะคะน้องๆจะไปทำงานที่ไหนค่ะค่ะอาจารย์ยูก็ได้ค่ะครับตรงนี้ก็อย่างที่บอกนะครับเราหลักสูตรเราเนี่ยแบ่งสายงานออกไปหลายๆที่นะครับไม่ว่าจะเป็นแอนิเมชันนะครับถ้าเป็นสายแอนิเมชันนะครับตอนนี้เนี่ย Netflix กำลังมาแรงนะครับ จะเห็นว่ามันจะมีแอนิเมชันมีงานอะไรที่เราดูได้ทาง Netflix นะครับใน ปัจจุบันเนี่ยผลงานทาง Netflix หลายๆชิ้นนะครับ ก็เขาเอาซอร์สมาทำในประเทศไทย นะครับเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยสตูดิโอที่กรุงเทพเนี่ยหลายๆที่เกือบจะ 70-80% เนี่ยนะครับที่มีงานล้นมือนะครับค่ะก็ทรัพยากรส่วนนี้เนี่ยก็ยังต้องการแรงงานเข้ามาช่วยอยู่นะครับแล้วก็อย่างเกมก็เหมือนกันนะครับเกมเหมือนกันอย่างที่ช่วงที่โควิดที่ผ่านมาล็อกดาวน์นี่ยอดขายเกมพุ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็จะทำให้อุตสาหกรรมเกมเขาก็ค่อนข้างโตนะครับค่ะก็จะเป็นอุตสาหกรรมเกี่ยวกับความบันเทิงนะครับพูดง่ายๆนะครับเพราะนั้นช่วงนี้ก็กำลังบูมครับค่ะคือถ้าจริงๆก็ขอเสริมนิดนึงถ้าเกิดว่าเราไปดูรายได้นะในอุตสาหกรรมบันเทิงเนี่ยอุตสาหกรรมเกมเนี่ยกวาดรายได้ไปถึงเกือบ 80% ของสัดส่วนทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นหนังภาพยนตร์แอนิเมชันหรืออะไรก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังว้าวอยู่นะคะสำหรับอาชีพนี้อาจารย์บอกแล้วว่าเรายังมีที่ว่างอีกเยอะยังมีความต้องการให้พวกเราไปยืนอยู่ตรงนั้นอีกเยอะเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์บอกว่าอันนี้แหละมันมั่นคงจะพูดอย่างนี้ได้ด้วยหรือเปล่าคะก็พูดได้นะครับแต่ว่ามันยังมีปัจจัยหลายๆอย่างนะครับที่จะต้องคำนึงถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีนะครับคือพอมีเทคโนโลยีใหม่เข้ามานะครับก็เราต้องเรียนรู้ตามเทคโนโลยีขึ้นไปนะครับอย่างปัจจุบันเนี่ยที่จะมีต่อไปมันจะมี AR VR ใช่ไหมครับ Augmented Reality Virtual Reality นะครับซึ่งคิดว่าภายในไม่กี่ปีเนี่ยน่าจะมาทางหลักสูตรเราเนี่ยก็จะมีได้วางแผนตรงนี้ไปแล้วนะครับเราสอนเกี่ยวกับพวก Virtual Reality มานานมากเลยนะครับหลายปีแล้วนะครับแล้วก็มีอาจารย์ที่จบปริญญาเอกทางด้าน AR VR 2-3 ท่านนะครับที่ตกไปจากประเทศอะไรนะครับเพราะนั้นเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยเราก็พร้อมเหมือนกันนะครับแม้ว่าตอนนี้ยังมาไม่ถึงค่ะเราเรียกเป็นเทคโนโลยีของอนาคตแต่พวกเราได้เรียนอย่างเข้มข้นนะครับเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตนั้นใช่ไหมคะครับผมค่ะถ้าอย่างนั้นอาจารย์ขาถ้าเกิดน้องๆที่สนใจตอนนี้มันใกล้ที่จะ TCAT มาแล้วนะคะ1กันยาถึง24มกราคม65เราก็จะเข้าสู่ยุคของการรับนักศึกษาใหม่แล้วนะคะน้องๆต้องเตรียมตัวอย่างไรคะคุณสมบัติที่จะมาเรียนค่ะอาจารย์เอกก็ได้ค่ะครับก็อย่างที่บอก1ใจรักอย่างที่บอกไว้นะครับคราวนี้พอใจรักเรารู้ได้ไงว่ารักก็คือเราดูจากพอร์ตฟอลิโอแล้วก็คือประวัติผลงานที่ได้ทำมาสำหรับใครที่ยังไม่ได้ทำตอนนี้เร่งทำเลยครับเพราะว่าคือจากปีที่ผ่านมาเนี่ยฮะเรารับ70คนแต่ว่าแค่ครั้งแรกที่เปิดรับสมัครปุ๊บสมัครมา100กว่าคนเราต้องกรองออกครับเราต้องกรองออกแล้วก็พอมาในปีนี้เราด้วยทรัพยากรที่มีจำกัดอย่างที่บอกเราต้องการจะให้คนที่มาเรียนเนี่ยได้รับอย่างเต็มที่นะครับทางด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ส่วนบุคคลทรัพยากรบุคคลนะครับเพราะฉะนั้นเรารับแค่80คนนั้นใครที่ต้องอยู่รีบสมัครทันทีเลยครับแค่รอบแรกก็อาจจะเต็มได้แล้วครับ
เตรียมความพร้อมนะคะน้องๆค่ะเพราะว่าหลักสูตรนี้เต็มเร็วจริงๆนะคะและในส่วนของน้องๆค่ะอาจารย์ยูค่ะมีหลายคนที่เรียนทางด้านของสายอาชีพเรียนปวช.อย่างเงี้ยนะคะด้านคอมพิวเตอร์มีโอกาสไหมคะที่จะเข้ามาเรียนสาขานี้ถ้าน้องๆสนใจค่ะเรามีรับทุกสาขาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสายสามัญจบม.6 มาว่าสายอาชีพนะครับเรารับหมดนะครับโดยที่จริงๆแล้วเหมือนที่อาจารย์เอกบอกนะครับเราดูพอร์ตโฟลิโอเป็นหลักนะครับการที่มีพอร์ตโฟลิโอเนี่ยน้องๆมีผลงานมีการวาดรูปความคิดสร้างสรรค์อะไรต่างๆนะครับโชว์มาในพอร์ตโฟลิโอนะครับเราดูจากตรงนั้นนะครับทุกๆปีเราจะมีอย่างนครก็จะมาจากวิทยาลัยการอาชีพหรือว่าจากทุ่งสงอะไรภูเก็ตก็ยังมีนะครับอาชีวะทุ่งสงก็ยังมาเรียนที่นี่นะครับมีเยอะแยะค่ะแต่มันก็มีปกติอยู่แล้วนะครับแต่สายอาชีพนี่ทาง MTA นี่ถือว่าเรารับค่อนข้างเยอะนะครับค่ะก็แสดงว่าเปิดโอกาสให้กับน้องๆกว้างเลยทีเดียวนะคะอาจารย์ทั้งสายอาชีพนะคะสายสามัญสามารถที่จะสมัครเรียนได้เกรดเฉลี่ยค่ะอาจารย์คะตอนจะยื่นเกรดเฉลี่ยใช่ค่ะอาจารย์เอกเลยครับครับเกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไปครับผมค่ะ 2.5 ขึ้นไปนะคะถือว่าน้องๆก็เตรียมตัวนะคะตอนนี้เตรียมทำพอร์ตกันได้แล้วนะคะก่อนที่จะลารายการไปค่ะอาจารย์ค่ะอยากให้อาจารย์ทั้งสองท่านได้ให้ความมั่นใจนะคะสำหรับน้องๆแล้วก็ผู้ปกครองนะคะสำหรับในส่วนของหลักสูตรมัลติมีเดียแอนิเมชันและเกมอีกครั้งหนึ่งที่วลัยลักษณ์ว่าทำไมน้องๆต้องรีบเลยหลังจากที่เราเปิดทีแคสวันที่1กันยายนนี้เริ่มที่อาจารย์ยูก่อนค่ะครับผมคืออย่างที่พูดคุยกันมานะครับหลักสูตรของเราเนี่ยได้รับความนิยมมากนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยตลาดแรงงานเนี่ยก็สดใสนะครับเรียกได้ว่าอย่างนั้นเลยดีกว่ารวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆที่กำลังจะมาเนี่ยซึ่งถ้าเราพร้อมกับเทคโนโลยีเนี่ยก็จะทำให้เราต่อยอดแล้วก็ก้าวออกไปได้ง่ายนะครับแล้วก็ดูมีความกว้างขวางอะไรนะครับสามารถที่จะไปได้ในหลายทางนะครับนะครับก็อาจารย์ที่นี่ก็มีมากนะครับมีทั้งอาจารย์ประจำนะครับแล้วก็อาจารย์พิเศษนะครับเราก็จะได้ทั้งส่วนที่เป็นความดูแลใจใส่นะครับจากอาจารย์ประจำนะครับแล้วก็เราได้ทั้งส่วนที่เป็นความเชี่ยวชาญนะครับจากอาจารย์พิเศษรวมถึงคอนเนคชั่นจากบริษัทต่างๆนะครับที่น้องๆเนี่ยเรียนจบไปแล้วเนี่ยได้ฝึกสหกิจนะครับซึ่งต่อไปจะฝึกสหกิจ8เดือนนะครับพอ8เดือนเนี่ยโอกาสที่จะได้งานทำต่อเนื่องก็มีเยอะมากขึ้นนะครับเพราะนั้นก็ไม่ต้องห่วงครับมาที่หลักสูตรนี้อนาคตสดใสแน่นอนครับค่ะค่ะอาจารย์เอกค่ะทิ้งท้ายนิดนึงค่ะครับจริงๆอาจารย์ยูฝากไว้หมดแล้วก็จะบอกว่าคนหรือเปล่าคนที่จะต้องมาเล่นเกมตลอดเวลาคนที่ต้องมาดูแอนิเมชันตลอดเวลาคนที่จะต้องมาเจอความสนุกหรือเปล่าถ้าเกิดว่าทนพวกเรานี้ได้ก็เชิญมาเลยครับที่หลักสูตรมัลติมีเดียแอนิเมชันและเกมในมหาวิทยาลัยวัดแรงดันครับผมค่ะวันนี้ก็ขอบพระคุณอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะขอบคุณค่ะถือว่าครบนะคะในส่วนรายละเอียดต่างๆของหลักสูตรที่มีความน่าสนใจมากๆนะคะสำหรับน้องๆ นะคะท่านใดที่สนใจและอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่อยู่ตามข้างล่างนี้นะคะติดต่อทางสำนักวิชาดูนะคะเราจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการวลัยลักษณ์ Moving Forward ก็หมดลงแล้วนะคะดิฉันนะคะผู้ร่วมรายการพร้อมด้วยทีมงานวลัยลักษณ์ Channel ต้องขอลาคุณผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ